มาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมยูคิดแบบพี่ว่าก่อนยังไม่หยุดไม่ได้ยูคิดเลยสวัสดีครับเพลงมันยังติดหูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพี่ติดหูอะไรติดตาด้วยเสียงได้โอเคครับกล้ามกล้ามแบบวันนี้เราก็มาไลฟ์กันหลังจบซีรีส์เอ้ยยังไม่จบอีนี่ยังไม่จบจบ EP EP หน้าครั้งหนึ่งที่รักครั้งหนึ่งที่รัก Best Story yeah. ครับผมเฮ้ยไอ้นั่นโดนมันขอเขาร่วมใช่ปะใช่ปะเมื่อกี้กดขอเขาร่วมข้างล่างข้างบนไม่ข้างบนดูดูเรื่องนี้ก็ได้ไม่ใช่เหมือนคุณจะอัดอั้นนะครับคุณเป็นไงกันบ้างครับดู EP แรกจบไปลูกกีตาร์ไปกี่ชั่วโมงไม่เห็นอะไรเลยหยุดคิดแบบนั้นหยุดคิดเลยนะครับยังไงอ่ะยังไงอ่านคอมเมนต์ก่อนปะอ่านยังไงอ่านยังไงอ่านแล้วนั่นยังไงอ่ะกดเข้าไปในลูกกี้อ่ะเอ้ยก็เดี๋ยวเรารอให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะครับมีคนบอกว่าฉากแรกแอบขำขอโทษนี่นะเออฉากแรกเลยฉากตื่นฉากตื่นฉากไหนฉากตื่นไหนมาชนเหรอโอเคค่ะด้านล่างมีคนบอกว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนเออพวกข้างบนไปไหนอีกแก๊งนึงไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาแฟนได้หน้าแล้วกดรับด้วยมาก็ใช่ขอเคล็ดลับแฟนให้น่ารักหน่อยเออนี่แหละเราจะพอไม่เขาเข้ามาหรือยังโอ้ยพี่ว่าเขินได้น่ารักเรียชมอีทีขอสู้แล้วมากขอบคุณครับวันนี้เราก็จะมาไลฟ์มาอ่ะมาแล้วขอเจ้าดูไปก่อนก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งอิฟอ่ะเริ่มอ้าวมาอะไรวะปั๊มไหมปั๊มอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้อ่ะผมไม่ได้ซื้อมามันอยู่ทางขวาอ้อมันหายไปแล้วอ่ะก็มึงไม่ได้ซื้อมาได้สาระมั้ยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแบบมันต้องอยู่ทางซ้ายใช่มั้ยใช่ใช่เพราะงั้นน่ะมันนาโดนในจอก็หลุดเอ้ยในเรื่องก็หลุดในจออย่าหลุดดีเลยว่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ว่าเพื่อสองอันได้ในเรื่องก็หลุดในจออย่าหลุดด้วยนิชาบอกมันดีเลยปะมันดีเลยอยู่แล้วมันดีเลยอยู่แล้วอันนี้มันดีเลยนักหนักนี่คือได้ยินไม่ได้ยินได้ยินเปล่าได้ยินป่ะเนี่ยไม่รับก็ช้าช้าไปสามเขาส่งคำขอไปนานแล้วโอ้โหนี่นั่งรอก่อนพวกคุณจะกดไลฟ์อีกเนี่ยพวกกูนั่งรอนั่งนี่ผมเห็นคุณนาดนส่งคำขอมาอยู่นะแต่ว่านิชากดปัดออกเลยเออได้งงมากก็คือใจคอจะเอาทั้งข้างนอกข้างในเลยแอร์ทงแอร์ไม่แบ่งเลยเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกกันแน่ครับนู่นเลยตัวซ้ายเนี่ยไอ้ตัวซ้ายตัวซ้ายออกเยอะกว่ามึงบอกแล้วออกเยอะกว่ากูอีกบอกแล้วบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไบค์เป็นพระเอกนะครับใครไม่เชื่อก็เชื่อได้แล้วนะครับผมไม่ไม่ต้องไอ้กูจริงอยู่นี่ครับเรื่องมึงพูดเยอะไปแล้วไอ้บัวโดนบัวโดนไอ้ทำไมทำไมให้ให้ผมพูดบ้างไอ้เขาพูดบ้างเขาพูดบ้างใจนิ่งๆมันนิ่งจริงเขาบอกให้เราพูดอะไรไหมเอ่ยอ้าวบอกขอให้พูดแม่งก็ไม่พูดเราพูดอะไรนะครับผมคุณได้ผมพูดเรื่องอะไรไหนว่ามาด่ามันดีกว่าเราด่าเรื่องอะไรกันอะคืออ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันคนดูมันอ๋อมันดิ้งเหรอมันเออมันไม่เนี่ยเนี่ยไม่ขยับมันก็อ้าวงั้นก็รีไลฟ์รีล็อกถ้าเกิดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์เขาเฮ้ยนะโดนเล่นดีเฮ้ยขอบคุณครับใจวะมาน้อยขอบคุณอื่นอ่านเหมือนกันคือผมไปคำนวณมาแล้วว่าผมออกประมาณ36-37กว่าเราต้องกดอันนี้ออกใช่ไหมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนนะเซนของทั้งเรื่องก็คือถ้าว่า EP หน้าเนี่ยไม่มีให้เล่นน่ะก็คือไม่มีกูแล้วเพราะว่าไม่มีกูแล้วคิวเดียว
อีกคนคิวเดียวปังปังก็พุ่งมาด้วยกันเลยโอ้ไม่แต่มึงเนี่ยยังมีเสียงพูดเนี่ยมึงยังมีร้องเพลงแบบอะไรอย่างงี้ไม่มีเล่นโชว์ใส่น้อยไม่มีเลยกูแค่พูดว่าเฮ้ยต่อไปเลยไม่ใช่เลยวะแค่นั้นพอยิ้มนี่แองคนแหมยิ้มนี่คนแอนทำเยอะยิ้มนี่ไอตัวซ้ายอ่ะบอกแล้วใบสตอรี่เรื่องเนี้ยเข้าใจโหเขินไหมล่ะชื่อเป็นคือซีนที่กูได้อะประเดี๋ยวพูดว่าอะไรนะได้ยินว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไร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 เน็ตไม่ค่อยประเด็นคือซีนที่กูได้มันเป็นมีหมดเลยไงเพื่อนอ๋อถือว่าเจ้าๆกันไปให้อภัยกูแล้วกันมันต่อครับได้เลยยื่นของเรื่องปัญหาได้เลยก็มีแล้วถามว่าทุกคนครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกับว่าได้ดูกันถึงไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ทีมดิวหรือทีมเบสรู้จักกับเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่ากันนะดูจากอีพีแรกรู้สึกสนิทกับเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่ากันเหมือนกันนะมึงยังต้องถามเอามึงเป็นห้องโอ้เปิดมาห้องสมุดนี่คือกูรู้เลยไม่มีกูนะถามที่จริงกูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปตอมพุกมึงเลยแหละน่าเศร้านะครับไม่ให้ปลดล็อกกันไปเราทีมเบสไม่ให้ปลดล็อกกันไปไม่ต้องทำไมทีมเบสโอ้ยอยู่แล้วแหละอ๋อเข้าใจแอร์ทามเยอะขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับแอร์ทามแม่งไม่ให้กูหาเสียงเลยเดี๋ยวนั่นผ่านมากูยังไม่ได้ทีมเบสเต็มเลยเนี่ยเบสอย่างเดียวแล้วกูอยากแบบได้เยอะกว่านี้นะแอร์ทามมึงจะได้เยอะกว่านี้ถ้ามึงเดินช้ากว่านี้ไม่ได้ถ้ากูเดินช้าก็ตัดลูกกีตาร์มึงดูกูลูกกีตาร์ดิมึงเล่นอย่างนั้นดิเปิดมาลูกตัดหน้ากลับไปตัดกีตาร์ต่อยิ้มกลัวเดินทำหมดแล้วนะวิหันหลังเด้อมาเนี่ยยาต่อไปแล้ววะมึงเล่นอย่างนี้ไอ้เหี้ยตอนสโลยังหันหลังโอ้สโลยังหันหลังรู้อย่างงี้กูจะได้เป็นไงกันบ้างครับดู EP แรกไปเพลงประกอบเป็นไงไอ้เพลงประกอบหน่อยเพลงประกอบหน่อยเพลงประกอบเป็นไงบ้างเพลงประกอบเป็นไงบ้างฮะทุกคนเฮ้ยทีมดิวว่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยทีมดิวมาแล้วเว้ยทีมดิวมาว่ะให้กูมาเฮ้ยเขาอ่านอย่างนี้เขาอ่านคอมเมนต์เขาอ่านคอมเมนต์เขาไม่สนใจอะไรฮะแปลกเขาดีจังมีคนบอกว่าณดลออกหล่อน้อยแต่หล่อมากครับไกลมาไกลมาออกน้อยแต่หล่อนะครับออกร้อยแต่หล่อนะครับพูดอะไรวะเออพูดจริงพูดอะไรกันได้คุยกับกูหรือเปล่าพูดอะไรกันเห็นป้ามันไม่ได้ได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินไกลมากไม่ได้ยินแต่มันเบาอ่ะเพราะว่ามันไกลได้ยินแต่มันเบาอ่ะพูดดังๆเฮ้ยแต่วันนี้ว่าเราพูดดังมากดังมากเลยนะได้ยินปะแต่เสียงมันก็ขาดเหมือนกันนะเบาๆนะแต่ก็โอ้ชิดีเลยอ่ะมันเบาๆเลยเมื่อกี้ดังมากเลยแต่เมื่อกี้ก็คือเสียงปกติใช่ไหมตอนแรกโอ้ยแต่อยู่หลังกล้องไงจะมีความแบบอ่ะบีเวอร์บีเวอร์ให้พูดถึงเพลงประกอบซีรีส์หน่อยก็พอดีครับขอให้โอกาสคืออยากพูดหน่อยประเด็นคือพอมันจะมีแอร์ทามันก็ไม่เอาไงโหยผมอยากจะเรียกว่าตั้งแต่อินโทรหรือว่าเป็นดนตรีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีเวลากี่ทีเนี่ยนะตั้งแต่ดนตรีที่แบบดนตรีนี่ตาตึงหัวใจมากครับผมเป็นดนตรีที่เป็นแนวเพลงที่ไม่ค่อยมีคนทำเลยช่วงนี้มั้งก็จริงแหละใช่เพราะว่ามันหมดยุคแล้วมันหมดยุคของกูแล้วใช่ใช่แล้วชมใช่ไหมเนี่ยครับแต่วันเพลงที่เนื้อหาสอดคล้องกับเพลงซีรีส์มากครับผมก็ตาตึงจริงๆอยากร้องเลยครับผมร้องเพลงร้องไห้อย่างในกูเลยโอ้ยพูดอะไรอ่ะฮะไม่พูดผมพูดเยอะไปแล้วขอเยอะไปแล้วผมเลยไม่พูดไอ้ขีดหน่อยขีดเดี๋ยวมันไม่ออกป่ะไม่ถ้าเกิดกูผมกดเฟิร์นมากเฮ้ยทำไมถึงช่วงคนหนึ่งกดเฟิร์นเออไปกดเขาทำไมเขาเป็นเพื่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็อยู่แก๊งเดียวกันว่ะไอเบสอะโอ้โห
มายังไงก่อนเอออะไรครับอยู่ๆมาพักมีคนพิมพ์มากดเดินไม่ดูทางเออแล้วไปโทษคนอื่นเขาอีกกูสาช่วยมันกูสาช่วยแบกช่วยแบกไปลงตักชนกำแพงหยุดเฉียวเฉยตอนบอกให้เขาต่อยหน้ากลับนี่แบบได้คิดไหมว่าได้มองแขนพ่อมันแบบโอ้กดเส้นเลือดขึ้นคอเลยไหมก็ดีก็ดีลืมเกรงคอครับถ้าเกรงคอคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกรงคอไม่เป็นไรนะทีมชอบฟันพี่หัวคืออะไรวะฟันข่าวหรือเปล่ามีฉากแล้วเลยบอนฮะมีแฟนคลับถามว่านัดกันใส่แว่นมาหรือเปล่าเอ้าเอ้าเว้ยเอ้าเอ้าบินก็ใส่แว่นอ๋อถ้าผมบอลไม่ใส่ตาเหรอเอ้าเป็นเอ้าต้องใส่แว่นกูหาบ้างแป๊บนึงนะกูหาบ้างไม่ให้แต่ยงคนอื่นก็ไม่ได้เนี่ยแบบเป็นยังคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แต่เบสเป็นไรกันบีเวอร์บีเวอร์ครับมีคนบอกว่าให้ร้องเพลงสดๆให้ฟังหน่อยประกอบซีรีส์โอ้ยแต่ที่พ่อคุณให้คุณสามารถเขาขิงมาแล้วนะเขาขิงมาแล้วนะเอาแล้วถ้าไม่น้องเนี่ยแบบไอ้เอาแอร์ทามีไม่ชอบเอออะไรเนี่ยไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดเก็บไว้เก็บไว้ออกไม่ค่อยได้ยินเสียงฟังพี่เลยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรมันอ๋อไม่ใช่เทคนิคเหรอไม่ใช่อ๋อกูไม่ได้พูดในเรื่องไม่ใช่เทคนิคครับผมไม่พูดเองอ่ะเมื่อกี้พี่วินถามเอาคำถามเดิมก่อนพี่วินถามว่าอะไรนะพี่ไอตอนที่ไอผักก่อนเดี๋ยวกูถามว่าอะไรวะไอตอนที่ไอยูจะตอบอ๋อเออถามพี่ถามไอเหี้ยเดี๋ยวกูโดนบันดาลเร็วมึงเป็นไรกันนะข้างหลังเอ้ายังต้องถามตามจริงเหรอถามพี่อยากรู้อ๋อแบบว่าตอนที่แบบว่าจะให้เบสต่อยกับเนี่ยแบบได้กลัวบ้างไหมฮะแขนเขาเนี่ยได้มองต้นแขนของเบสบ้างไหมแบบของเบสบ้างไหมเคยนั่นแหละไม่ได้ยินไม่ได้ยินไหมเนี่ยเพราะบทมันบอกว่ากูไม่โดนต่อยเป็นไงล่ะเป็นไงครับเออกิมมิกเล็กๆหน่อยแบบว่าให้ดูแบบเหมือนรับผิดชอบอ่ะจริงๆก็ไม่ขนาดแล้วหรอกก็ถามว่าฝั่งดิวง่วงเหรอคะก็ไม่ใช่มันกี่โมงกี่ยามเนาะผมนี่ง่วงดิดูก็ดูเวลาเวลาด้วยคนดูคนดูง่วงแล้วจะนอนโชว์ซะหน่อยไม่อะไรครับก็ที่มันซีรีส์มันก็ดึกแล้วยังอย่างอะไรไปทุกคนนอนกันยังจะนอนยังก่อนอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่วอลฝากดีกว่าว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถรับชมได้ที่ไหนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ LINE TV นะครับใช่ครับ The Best Story ครั้งหนึ่งที่นะ EP แรกแล้วถ้าเป็น EP 2น่าจะแบบในที่อื่นป่ะมีเนี่ยโหปังไงเบื้องบนบอกว่าสุดมากสุดรอติดตามนะครับใช่ครับThe Bike Story นะครับผมรอติดตามกันด้วยนะครับถามคุณเป็นคนได้ไหมไปไลฟ์กับพวกเพื่อนพี่อยากขึ้นไปไลฟ์ด้วยกันหรอเราไปไลฟ์กันไงถามได้ยินป่ะแต่ละคนชอบซีนไหนที่สุดเอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้บอลอะโดนเรื่องไม่ถูกเลยมาวะก็มีให้เลือกแล้วก็ผมขอเลือกซีนที่เป็นทีเซอร์สำหรับ EP 2แล้วกันไม่เข้ามาถึงอ๋อโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอะไรดีเนี่ยคือมันเยอะไปหมดแหละจริงเอาผมเฮ้ยผมขอเลือก EP ที่เป็นในปัดด้วยกันที่มันบอกว่านั่นเด้อนั่นเด้อพูดมาทั้ง EP อ่ะนะฮาสุดละมุกโดนสดนะครับบอกก่อนเลยพี่วินชอบซีนไหนหรอผมชอบซีนที่พวกเรา3คนเดิน
เดินผ่านห้องของเบสที่ใช่4คนมี4คนมี4คนใช่โอ้ตัดเขาทิ้งไปเลยนี่ใจคอโอ้ใช่ผมรู้สึกว่าต้องไปๆๆที่ตัดทิ้งอ่ะตัดใครก่อนโอ้โหหล่อกันทุกคนครับผมโดยเฉพาะคือบอลหันหลังแบบหล่อมากแล้วไปเขาก็เลยเลือกซีนที่ดีสุดมือก็ตัดวิกอยินล่ะผมอ่ะชอบซีนไหนอ่ะมีซีนไหนที่ชอบสมุดเฮ้ยมีเยอะกว่ากูอ่ะอ่ะชอบนะถ้าเอาแบบมูดอารมณ์แล้วกันนี่รู้สึกว่าชอบซีนที่เราเดินผ่านนั่นแหละแต่ว่าไปดีเทลพี่วออ่ามีแบบจริตเขินคือใช้ได้ใช้ได้จริตเขินมันมีความแบบนะอือหือแล้วใช้ตาดีกินหลังฝั่งโน้นฝั่งเราบ้างเริ่มจากใครก่อนจากพี่วีละกันพี่วีเลือกฉากไหนเอ่ยชอบฉากที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันหลังห้องอ่ะแบบว่ามันดูแบบว่าเล่นกันสนุกดีอะไรอย่างงี้ครับต่อไปครับปัดต่อไปเลยปัดต่อไปเลยครับพอดีว่าแอร์ทาวน์เยอะซะด้วยสิเออเอาคนนี้ไปชอบฉากเลยอ๋อไม่ใช่ชอบฉากเลยไงโดดตุ๊ดน่าจะเป็นฉากสามอุ๋งครับใช่ความอุ่งก็คือฉากแรกคุณน่ะไม่เจออะไรไม่ใช่มึงแล้วมึงมาชอบพวกกูทำไมเฮ้ยมันเป็นฉากที่ประทับใจใครไงมึงนึกออกไหมเพราะอะไรมึงเขาเรียกว่ามันมีเหตุผลไว้มันคือมันมีเมมโมรี่ไงตอนนั้นที่พวกกูมานั่งขำตอนที่ดูพวกมึงสับหุ่นก็นั่นแหละกูแค่ชอบหมายถึงผมชอบมูดแอนโทนในตอนที่ถ่ายทำแล้วกันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไม่ได้ออกในซีรีส์แต่ว่ามันเป็นมูดแอนโทนที่สนุกกันดีแค่นั้นแหละพี่วอล่ะพี่วอผมชอบอะไรดีวะผมชอบฉากไอ้ในห้องเรียนที่แบบกลุ่มแก๊งเพื่อนดิวเดินผ่านแล้วก็เราก็แบบว่าหยอกล้อกันรู้สึกว่ามันสนุกดีมันดูแบบเรียลเรียนเอ้ยนี่เลือกเอาเลยนี่คุณรู้ตัวหรือบอกว่าคุณเลือกฉากเดียวเขาเลยใช่เอ๊ะคุณจะเอาในนี้อ่ะเป็นอย่างงี้เลยเหรอไปไปเอาอ่ะเป็นชงในตำนานมือชงมือชงในตำนานมือเนี่ยไม่ใช่นิ้วแล้วนะแกเป็นช้อนแล้วแล้วสมมุติมึงแกเป็นแบบช้อนแล้วได้เตรียมคนอย่างเดียวลองเล่าถึงให้พวกคุณเล่าถึงตอนที่ถ่ายทำดีกว่าเบื้องหลังว่าเฮ้ยกว่าจะมาเป็น32นาทีเนี่ยมันกว่าจะมาเป็นเอาแล้วยอมรับว่าภาพดีมากผมชอบมูดภาพแล้วก็ชอบแบบการดำเนินเรื่องสีอะไรแบบภาพสีกันดีมากนั่นคือคำถามกูอะใช่ป่ะอะไรหมายถึงว่าแบบว่าเรื่องเบื้องหลังในการถ่ายทำเนี่ยสนุกสนานแค่ไหนชอบเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังในการถ่ายทำกว่าจะได้มาเป็นครับใช่ต้องยอมรับว่าเป็นกองที่โปรดักชันที่ถ่ายละเอียดจริงๆละเอียดไอตอนฉีกกระดาษอะไรเงี้ยเอาจริงผมฉีกเกินประมาณ5-6เทคอะเพื่อให้ได้การฉีกกระดาษแต่ละมุมเนี่ยแบบไอเนี่ยกระดาษตอนนี้ยังเก็บรายละเอียดแล้วตอนแรกว่าฉีกทำไมวะตั้งเยอะคือแต่มาดูภาพจริงๆอะมันโอเคมันสวยมันอะไรต้องทำยังไงพอผลลองเห็นผลงานแล้วก็แบบว่าเข้าใจเนาะเขาด้วยเขาไม่ได้ใช้กล้องที่แบบมุมมองที่ถ่ายเป็นซีรีส์อ่ะมันเป็นมุมมองแบบภาพยนตร์เราได้เราดูอย่างนี้เราได้ทั้งสองมูดเลยได้ทั้งซีรีส์แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบภาพยนตร์พอมาดูมันก็ต้องถ่ายแบบนั้นจริงๆใช่ใช่เห็นแล้วแบบอยากดูเป็นแบบลองไปเลยลองดูเลยเนาะใช่แล้วฝั่งพี่ยินล่าก็เป็นมุมกล้องที่ละเอียดจริงๆครับจริงๆละเอียดตัวนิ้วแตกเลยด้วยแต่ยังไม่ถึงซีนนั้นยังไงวะขอเก็บไว้ก่อนอ๋อมันสปอยของพี่อ๋อได้อ๋อซีนนั้นเหมือนกันนันโดต้องใจเย็นนะฮะนันโดต้องใจเย็นไอวันนิ้วแตกครับเล็บแตกไปเลยนะถ้าพูดถึงอีพีหนึ่งแล้วก็ม
ันมีอะไรทําให้ทําสนุกอะไรเนี่ยมันสนุกทําบ้านไงมันสนุกมันสนุกจริงๆนี่รู้สึกว่าเวลาเข้ากันเป็นทีมอ่ะมันจะสนุกมากๆแต่คือแบบกูลําบากใจมากจริงๆเข้ากันทีมกูลําบากใจมากคือเนี่ยคืออย่างพวกมึงอ่ะมึงจะรับบทความเป็นตัวเองได้แต่อย่างกูอ่ะมันต้องมีความแบบคีบคูลครับคูลครับคืออย่างที่ทุกมันถูกสร้างมาให้ตัวละครมันคูลแบบมองอย่างมุมไหนมันต้องเท่เงี้ยแต่ด้วยความที่เวลาเจอไอ้ปัดเล่นน่ะมันรู้สึกว่าแบบต้องด้วยเดี๋ยวมันจะมีฉากนึงมันมันมีความแบบอยากเข้าไปแบบตลกด้วยแต่ว่าเราตลกด้วยไม่ได้มากก็มีความทรมานทรมานนะดิแล้วเป็นจริงๆว่าไอ้ฉากนั้นเนี่ยเรื่องอันนั้นคือมึงพยายามแล้วใช่มั้ยหยินกูถามก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกูไปก่อนมีคนเห็นเบื้องหลังปากปากหินแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมันจะหลับแล้วอ๋อก็ใช่แล้วม้วนอ่ะมีว่าชอบแบบเบื้องหลังอะไรยังไงครับพูดสักหน่อยโอ้โหแล้วคือตอบกันไปหมดแล้วโอ้ยมันเหลืออยู่โอ้ยเหลือเยอะเลยเหลือเยอะอาหารก็อร่อยนะอาหารกองก็อร่อยชอบชอบทีมโปรดักชันละกันครับผมเพราะว่าเขาแบบดูแลเราดีมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สวัสดิการสวัสดิการดีมากมีแบบขนมนมเนยแบบทุกครั้งที่ไปอะไรเงี้ยไปก็อันตรายโอระยาเลยยาเลยคือที่ไปคือไปกินใช่ใช่ครับผมเหมือนไปกินฟรีได้เลยอะไรเงี้ยก็ดีครับโปรเป็นคำตอบที่น่าสนต่อคำถามต่อไปเลยครับผมแต่ละคนก็คือตาจะปิดแล้วไอ้ฝั่งนู้นยิ่งยิ่งทำไมโอ้ยเราพูดฝั่งนู้นพูดฝั่งนี้ฝั่งนู้นพูดดิเดี๋ยวเสียงมันแทรกเดี๋ยวเสียงมันแทรกแทรกพูดแล้วเขาบอกเออก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับโยงไปปิดตอนแรกเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องลากันแล้วแหละไอ้เกียร์การที่เขาไม่ได้เดียวเลยเอาไหมในเมื่อคุณต้องการจะอาบน้ำนอนกันแล้วใช่ไหมอ่ะก่อนลากันก็อย่างเราก็ได้ขอบคุณแฟนคลับไปแล้วแต่ว่ามันยังมีแบบว่าที่แบบว่าที่ส่งมาซัพพอร์ตก็ขอบคุณที่ส่งมากิฟซัพพอร์ตวันนี้อ๋อวันนี้ครับเยอะมากขอบคุณมากมากจริงขอบคุณที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ใครที่อ่ะพลาดดูตอน4ทุ่มใหม่นะครับก็สามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับนั่นคือกดรีดูย้อนหลังนะมันก็จะพูดไทยหลังนิดนึงใครสำหรับใครอยากดูย้อนหลังก็ไปดูอย่างนั้นเอานะครับกดรีแบบย้อนหลังคุณสลับกำลังใจเนาะเทนนิสอีกแบบนึงแต่ก่อนที่จะไปแล้วก็สลับนิดเหรอคือต้องบอกก่อนเลยว่าต้องบอกว่ายังไงนะฮะโอ้โหโยนมาตั้งดีเลยกูก็นี่ต้องมีการแบบว่าแอบกระซิบใช้คำว่าแอบกระซิบแอบกระซิบเลยดีกว่าบอกว่าแบบทางเบื้องหลังบอกว่าถ้าเกิดฟีดแบ็กมันดีมากๆอะไรเงี้ยแบบมีความฟีดแบ็กดีก็จะมีความสับอาจจะมีความแอบเซอร์ไพรส์บางๆบางเลยหนึ่งเซอร์ไพรส์หนึ่งอะไรเซอร์ไพรส์เลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดบางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กมันดีมากอย่าบอกล่ะจะมีเหรอมีอะไรวะไม่รู้หรือว่าลืมอะไรจมูกอ่ะเอาเป็นว่าจะมีจริงๆเหรอนอนเถอะจะมี EP 2อะไรอย่าลืมติดตาม EP 2นะพี่อาทิตย์หน้านะครับผมบอกเลยว่าน้องผมวรรณดลเกิดมาแน่นอนถูกมาแน่ EP 2 EP นี้เขาอาจจะไม่มาแต่ EP 2เขามาแน่นอนคือมาออกในแล้วแล้วก็มันดูไลฟ์แบบเนี้ยนั่งคำนวณเปอร์เซ็นต์ออกคือ 1.67% นั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็ครับวันนี้ก็ขอพ่วงนอนกันทุกคนเนี่ยไม่ถึงเอา6คนอ่ะไม่ใช่ทุกคนทางบ้านหรอกเพราะฉะนั้นไปฮะไปฮะเจอกันนะทางนี้ไม่พอทางอาทิตย์หน้าเจอกันครับเจอกันที่หน้าเอาใหม่เจอกันครับผมต้องใหม่ก่อนที่หน้านั่นนะสินั่นทุกคนนั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้ตาบ๊ายบายไปแล้วไปไหมสามคนนั้นอ่ะ